าเซเลบมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ววันนี้เป็นหนุ่มโลเป็นพระเอกละครของบ้านเราด้วยหัวแหลงน้ำค่ะน้องไอซ์รันยูนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเราแบบติดภาพของเขาเป็นนักร้องหนุ่มน่ารักอารมณ์ดีอารมณ์ดีมีมุกตลกตลอดเวลาน่ารักมากๆค่ะตอนนี้มาเล่นละครเป็นพิธีกรแล้วแต่ว่าน้องไอซ์จะถามเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยในช่วงดาวถามดาวสวัสดีครับพี่หมอตอกแตกผมน้องออกแอกน้องไอซ์นะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีความอยากรู้ในเรื่องของดวงชะตาของแต่ละคนไอ้เองก็เหมือนกันนะครับคือไอ้ว่าสิ่งที่ไอ้อยากรู้มากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าคืออยากรู้ว่าอย่างไอ้อย่างเงี้ยเกิดราศีสิงห์เงี้ยวันที่12กันยายนเอสุขภาพในปีนี้2559ของไอ้จะเป็นยังไงบ้างในช่วงไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือว่าเนี่ยเห็นมั้ยสุขภาพเริ่มไม่ดีคืออวัยวะส่วนไหนที่จำเป็นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็รบกวนพี่หมอตอกแตกด้วยนะครับโอ้โหได้ยินชื่อพี่หมอตอกแตกมาแน่นนานแล้วก็หลายคนก็บอกโอ้โหพี่หมอตอกแตกนี่โอ้โหอย่างรู้แบบเหมือนเห็นเหมือนจับวางอย่างเงี้ยนะฮะพี่หมอตอกแตกช่วยไอด้วยนะครับจากดวงของน้องไอซ์สลันยูนะคะที่ให้มานะคะจากวันเดือนปีเกิดน้องห่วงในเรื่องของสุขภาพราศีสิงห์จริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีแล้วเจอไปแล้วจบไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือในเรื่องของพวกภูมิแพ้พวกคือภูมิแพ้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันไม่เป็นอะไรนะเป็นภูมิแพ้เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีในเรื่องของการแพ้อากาศหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมันลามหลายๆอย่างจริงๆไอซ์ก็เป็นคนออกกำลังกายแต่ว่าบางทีถ้าช่วงไหนที่ไอซ์ทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยไอซ์อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงช่วงที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยคือช่วงใกล้ๆวันเกิดนั่นคือตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนและตุลาคม4เดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะฮะอาจจะถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อด้วยนะฮะและที่สำคัญนอกจากภูมิแพ้แล้วอาหารเป็นพิษบางทีกินอะไรก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บในปีนี้ยังไม่มีอะไรที่มันร้ายแรงเป็นอะไรที่รักษาได้เป็นอะไรที่ควบคุมได้และที่สำคัญทำงานเยอะนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หมั่นทำบุญเสริมดวงตัวเองตลอดเวลาจะไปได้ดีมากๆอย่างไอซ์เนี่ยจะต้องไปสักการะหรือไหว้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะก็ดวงของน้องไอซ์เองถ้าใครได้ติดตามเนี่ยจะเจอปัญหานะคะเรื่องของอุบัติเหตุผ่านมานะคะก็จริงๆมันคือเป็นปีชงอย่างที่ต้องบอกนี่น้องปีชวดเห็นไหมปีชวดนี่3ปีนะเห็นไหมจะดีก็คือเนี่ยจะดีคือปีนี้ปี59คือเข้ามาตั้งแต่5ไป56 57 58เนี่ยเลยมาถึง59เลยมันก็ถึงต้องแบบต้องระมัดระวังกันนิดนึงแต่ทีนี้ถ้าถามว่าต้องทำบุญอะไรจริงๆไอ้เนี่ยนะคะต้องพยายามหมั่นพวกเกี่ยวข้องกับสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารคือทำบุญใหญ่ไปเลยแล้วก็จะดีมากหรือบางที่อาจจะหาโอกาสนะคะทำเป็นเหมือนแบบต้นบุญพวกแบบผ้าป่าสามัคคีอะไรเงี้ยในปีนี้เนี่ยสามารถทำได้เลยและที่สำคัญค่ะไอ้คนกับสการะนะคะพ่อปู่พ่อแก่ปู่ฤาษีนั่นแหละพ่อแก่นะคะรวมไปถึงในเรื่องของพระพิฆเนศด้วยบูชา2 องค์นี้แล้วก็น้องไอเองเขานี่เป็นคนชัยนาทเป็นคนฝั่งนั้นเนี่ยบูชาพ่อแก่เนี่ยจะเหมาะที่สุดแล้วโอ้ค่ะเพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะจริงๆแล้วอย่างน้องไอซ์เองเนี่ยคืออย่างที่บอกไปร้องเพลงมาก่อนเล่นละครณตอนนี้แล้วยังมีงานพิธีกรอีกที่แล้วตกลงทางไหนที่เหมาะกับน้องไอซ์มากที่สุดหรือว่าไปรุ่งมากที่สุดคะจริงๆดวงของไอเองเนี่ยจริงๆต้องมองว่าในดวงของน้องเขาเองมันอาจจะเป็นอะไรที่เกาะสม่ำเสมอละคือทำได้ทุกๆอย่างละเพราะว่าจริงๆเขาก็อยู่ในวงการมานานนะคะแล้วน้องก็ยังเป็นคนรักเสียงเพลงรักการร้องเพลงอยู่เพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเขาแต่ปีนี้ค่ะตั้งแต่หลังกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นจังหวะของเขาแล้วอาจจะเริ่มเห็นผลงานละครนะฮะบัวแหลงน้ำนี่ก็บอกได้เลยว่าเรตติ้งดีถูกไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเพลงงานเพลงอะไรก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าปีชวดชงมา3ปีปีนี้ดีขึ้นนะคะรวมทั้งน้องไอซ์แล้วก็หลายๆคนด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณน้องไอซ์ค่ะที่มาร่วมกับรายการของเรามหัศจรรย์ดวงดาวนะคะส่วนตอนนี้ค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาค้นหาคนพิเศษของเราผ่านทาง SMS 415 5789สักครู่ค่ะ